สวัสดีครับคุณผู้ชมเมืองทองทีวีของเราขอพาผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดสระบุรีนะฮะได้เวลาที่ขุนพลกิเลนพยองจะเดินทางมาเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมตัวก่อนทัวร์นาเมนต์ลีโอบรีซีซั่นจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะครับเราเดินทางมาที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีนะฮะก็เป็นประจำในทุกๆครั้งที่มีโปรแกรมว่างเว้นจากการแข่งขันนะครับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศการฝึกซ้อมหลีกหนีความวุ่นวายที่กรุงเทพมหานครนะครับมาฝึกซ้อมที่สระบุรีบ้างหรือที่กิเลวะเล่ที่นครราชสีมาบ้างนะครับก็จะสลับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะคราวนี้เริ่มต้นฤดูกาล2019เรามาสตาร์ทกันที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีกันก่อนครับซึ่งในการเดินทางมาที่แคมป์ SCG ในครั้งนี้นะครับก็มีน้องๆเยาวชนบางส่วนนะฮะติดเล่นฟุตบอลในรายการกีฬามหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เดินทางมากับทริปนี้ด้วยนะฮะก็มีหลายต่อหลายคนเลยที่ต้องไปเล่นให้กับมหาวิทยาลัยนะครับก็ถือว่าในทริปที่แคมป์ SCG ท่าหลวงจังหวัดสระบุรีในครั้งนี้จะมีนักเตะกิเลนพยองหลายต่อหลายคนเลยนะครับที่เพิ่งจะเคยมาที่แคมป์นี้เป็นครั้งแรกนะฮะอย่างเหน่งสลิงคานพรมสุภะเอ่ยอ่องตูเอ่ยและน้องๆเยาวชนอีกหลายต่อหลายคนนะครับก็น่าจะยังไม่เคยมาที่นี่นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลานะครับเดี๋ยวแอร์จะพยายามแวะเข้าไปถามน้องๆเยาวชนแต่ละห้องก็แล้วกันนะครับหลังจากที่ปล่อยให้เขาอยู่ไปก่อนสัก 2-3 วันนะฮะก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับขับรถแบบไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะก็ถือว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยหลังจากนั้นนักเตะกิเลนพยองก็แยกย้ายเข้าห้องพักกันละครับซึ่งเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราจะขอเกาะหลังอ่องตูสักนิดนึงนะฮะว่าอ่องตูน่ะจะมีรูมเมทเป็นใครนะครับที่แท้รูมเมทของอ่องตูก็คือสลิงคานพรมสุภะนั่นเองนะครับอายุเท่ากันนะครับทั้งคู่21ปีเท่ากันเลยคราวนี้ล่ะครับไม่รู้ว่าใครจะชวนใครคุยกันแน่นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องพักของอ่องตูกันดีกว่าครับที่ต้องอยู่รูมเมทกับอ่องตูนะแล้วจะคุยกันยังไงงูปลาปลาไปพี่อ่องตูอยู่สปริงลิตลิตเติ้ลบิดเซม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 ลิตเติ้ลบิดเหมือนกันนะเป็นไงครับเดินทางเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับผมไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับไกลๆเอ๊ะหนึ่งเคยมายังยังครับผมนี่ครั้งแรกของหนึ่งกันใช่ไหมโอ้เป็นครั้งแรกของอ่องตูด้วยเหมือนกันครับนะครับห้องพักเป็นไงชอบไหมอยู่ได้นะโอเคครับ10กว่าวันที่ต้องอยู่ได้ครับ อยู่ 6-7 วันโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะ
ครับผม